แม่บอกว่าให้ซื้อพริกแกงแกงส้มมาด้วยแล้วก็เกาเหลา2ไม่ตับไม่มีก๋วยเตี๋ยวมีแต่ผัดไทยไปข้างหน้าหรือว่าไปร้านอีกด้านหนึ่งอันนี้อีกด้านหนึ่ง okay. ตรงมารวยร้อนร้อนหายใจไม่ออกแกนี่หล่อนะ มันปิดปะแกปิด ยกโต๊ะขนาดนั้นเปิดมั้งแกก็เสียเวลาไปพอสมควรนะคะเพราะก๋วยเตี๋ยวหายากมากวันนี้นะคะทุกคนเบลนะคะขโมยหม้ออบลมควันนะคะมาจากโอ๊ตด้วยแหละไม่ได้ไปขโมยมาจากร้านนะเพราะว่าโอ๊ตเนี่ยเขาตั้งใจที่จะเอามาถ่ายลงช่องเบลต้องสวยใช่ปะเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณใช้แค่หม้อเดี๋ยวเราขอเปิดกล่องได้ปะอะจ๊ะอะไรนุ่งอบลมควันเอาใส่ลงไปแล้วก็กดออกมาก็จะเป็นแบบว่านกกระทาทอดโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดีกว่าอ๋อนี่เป็นคู่มือนี่ตัวเครื่องอ้าวดิแกตัวเครื่องอะไรไม่ใช่ตัวเครื่องค่ะแกะกันต่อเห็นนี่นราคาแล้วนะคะเดี๋ยวไม่รู้อะไรเลยดังนั้นเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของราคาเนาะราคาของหม้อนี้นะคะก็คือ990บาทนะคะทุกคนข้อมูลอื่นๆวิธีการใช้เอ่ยอะไรเอ่ยนะคะเดี๋ยวเบลจะให้โอ๊ตมาเป็นคนอธิบายนะคะเพราะเบลไม่รู้เรื่องเลยโอเคเอาไว้นี่ใส่ลงไปชื้อข้างบนคือปุ่มอุณหภูมิจะมีตั้งแต่80จนถึง200เป็นเวลาคือ0เห็นไหมจนถึง30นาทีแค่นี้ส่วนข้างบนเราจะอบเนื้อใช่ไหมก็คาดว่าน่าจะประมาณ10ถึง20นาทีเฮ้ยอันนี้เขารู้อันนี้คือคอนด็อกใช่ไหมคล้ายๆกับไก่ชุบแป้งทอดอะไรแบบอ๋อแบบพวกชุบแป้งทอดต่างๆเนี่ยเป็นชุบแป้งทอดอันนี้เป็นขนมเป็นเนื้อมีปลาดูแล้วจากที่อธิบายก็น่าจะใช้ไม่ยากเนาะเราเตรียมอันนี้เรียบร้อยใช่ปะเอาไก่ลงเลยนกเอานู่นทำไรนู่นกำลังกัดจอยกันอยู่กะว่าแบบว่าจะไม่ให้ทับกันดีกว่าเหลือตรงกลางไว้ให้หยิบก็พออะไรนี่ไงเหลือตรงที่จับนี่ไงอ๋อโอเคงั้นเราไม่ไปยุ่งกับมันเนาะงั้นเราก็เราทับกันเลยเนาะเท่าไหร่แล้วอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9งั้นเขาทับไปนะทับเลยดูว่าทับได้ไหมถ้าทับแล้วไม่เวิร์กก็ไม่ต้องไม่ทับเนี่ยเอา15นาทีแล้วกันเนาะกลางกลางเดี๋ยวระหว่างรอเครื่องอบลมร้อนเสร็จนะคะทุกคนเดี๋ยวเบลจะเก็บนกก่อนเนาะแล้วก็จะปล่อยคุณหนึ่งซีอูเอาตือขึ้นมาแล้วมากินด้วยกันเนาะโอเคโอเคฉี่แล้วฉี่ๆๆเฮ้ยเละเละเละชูมาก้อนนึงแกก็สูงเหลือเกินทำไมแกถึงเอามันไปไว้สูงขนาดนี้เนี่ยก็มันเป็นที่เก็บของมันไงโอ้ยหยิบมาย้อนมาอุ้ยโยนอย่างนี้มันจะเคลื่อนเ
ตึกเบาๆนะคะ12โลเท่านั้นเฮ้ยเนี่ยเห็นป่ะพอมันทับๆกันอ่ะมันสุกไม่สม่ำเสมอกันมันไม่สม่ำเสมอแต่ถ้าสุกหมดนะเดี๋ยวเราลองเช็คอีกทีนึงมีควันไหมเห็นตอนนี้ยังร้อนอยู่เมื่อกี้ควันขึ้นอยู่เลยควันขึ้นมากเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่าสุกหรือเปล่าไม่สุกเนาะสุก 100% มีอยู่มาเลยโอเคคุณเห็นแป๊บนึงดูแล้วให้คุณเห็นชอบที่จะรู้แต่คุณเห็นใจเย็นๆนิดนึงโอเคพร้อมจะกระโดดลงมานั้นน่ะคุณเห็นยำ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 ถ่ายไม่ทันไม่ทันกินเยอะไปแล้วแกลำเลียงอ่ะต้องให้ตัวอื่นด้วยตัว3ชิ้นยังไม่ได้กินเลยลองดูนะคะเบลให้แค่นี้เนาะนกกับแพะเบลไม่ได้ให้นะคะทุกคนหมูก็นั่งรอยอดครับปกอยู่รอยอดครับปกครับปกยอดครับปกปะพอระวังตกข้าไปกินบนนู้นเดี๋ยวป่ะเดี๋ยวมาของนี่ไปแล้วเดี๋ยวจะใช้แล้วของหนูหนูหน่อยผมได้กินแกบอกให้หนูหน่อยเวลาอันสุดหมดแล้วของพวกเราเออมาเอามาลองเลยว่ามันจะอร่อยเปล่าใช่รอเตรียมเฟรนช์ฟรายไปแล้วนะคะเฟรนช์ฟรายอยู่ในตู้เย็นเรานานแล้วนะหลายอาทิตย์แล้วอ่ะไม่เน่าใช่ปะไม่อยู่ได้เป็นปีเฮ้ยหมดปี 2-3 ชิวๆ ละมาเอาเยอะปะล่ะเยอะหน่อยเอายังเอาอีกไหมอีกนิดนึงพอแล้วโอ้ยงั้นเราแบ่งครึ่งเอามากลับดีกว่าแกหกดีกว่าเจ็ดดีกว่าเรียบร้อยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้สัตว์เลี้ยงอาจจะเป็นส่วนเติมเต็มให้กับชีวิตเราแต่เราจะเป็นทั้งหมดของชีวิตเขาเลยนะคะดังนั้นเลี้ยงแล้วก็อย่าทิ้งเขานะคะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปปิดคลิปสวยๆกับเฟรนช์ฟรายที่ต้องไม่ไหม้ลุ้นรู้สึกว่าจับตรงสีทองนี่มันจะไม่ร้อนเฮ้ยว้ายเกือบไหม้